สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Weddy Share Channel นะครับวันนี้รองเท้ามาฝากกันอีกแล้วช่วงนี้ก็รองเท้ารัวๆเลยนะครับเป็นรองเท้าผู้แม่ผู้แม่มันจะสวยไหมคือถ้าเรามองผู้แม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้แม่กับ BMW ผู้แม่กับ Benz อะไรอย่างเงี้ยครับผู้แม่ Ferrari แต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งที่ทำการคอลแลบกับเกมเป็นเกมหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Nintendo นั่นเองเนาะก็น่าจะเป็น Nintendo Switch นะครับตัวนี้ชื่อเกมว่า Animal Crossing นั่นเองมาดูกล่องกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนะแต่ถามว่ามีเครื่องไม่มีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เนาะก็เกมนี้เขาก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ดังน่าดูนะกล่องก็พิเศษนะครับตรงนี้จะมีโลโก้พูม่านะกับเขียนว่า Animal Crossing เนาะนะครับ New Horizonครับก็เหมือนกัน New Horizon Animal Crossing นะครับตัวลาเบลนะนี่คือชื่อรุ่นเขาเลยยาวมากพูม่า Animal Crossing Main Wild Rider นะครับอันนี้เนาะโอเคก็ลวดลายเหมือนจะเป็นรูปเกาะในเกมอะนะเนี่ยเห็นไหมเป็นลายแบบต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากภูม่าวางปุ๊บหมดนะครับผมก็ไปตามหาเว็บอื่นมาได้มาดูข้างในกันโอ้โหเห็นไหมคือเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยคืองานคอลแลบมันต้องแบบต้องครบอะคือไม่ใช่แค่รองเท้าคุณจัดกล่องเต็มอย่างเงี้ยมันคุ้มนะครับแล้วรองเท้ามันก็ไม่ได้แพงนะคู่นี้นะคู่นี้อยู่ประมาณ 3,600 นะครับอ่ะต่อมาพิเศษอีกคือนี่ครับลวดลายของกระดาษก็จะเป็นตัวการ์ตูนในเกมนะครับเนาะโอเคปึ๊บก็ห่อกระดาษมาค่อนข้างจะแบบดีอ่ะแน่นหนาดีนะครับห่อแล้วห่ออีกมีห่อนี่ก็ห่ออีกนะครับเดี๋ยวแกะกระดาษออกก่อนหลายชั้นหลายขั้นตอนหน่อยนะครับนี่มันก็ดีไซน์ออกมาสวยนะครับคือในงานคอลแลบของ Animal Crossing กับภูม่าเนี่ยไม่ได้ออกโมเดลนี้โมเดลเดียวนะมีรองเท้าแตะก็มีนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงที่เป็นยอดนิยมแบบในสไตล์ยังไงอ่ะผมมองไม่ถูกจริงนะเพราะผมไม่ได้เป็นแฟนภูม่าเนาะแต่ผมก็รักทุกแบรนด์นะครับเห็นงานตัวไหนคือผมเคยพูดว่ารองเท้าอ่ะมันไม่ได้แบบยังไงอ่ะคือมันก็อยู่ที่เรื่องของดีไซน์นะครับในการที่เขาดีไซน์มาเนี่ยมันทำให้รองเท้ามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้อยู่ที่แบรนด์เนาะแบรนด์มันก็คือแบรนด์บางทีบางคนอาจจะติดภาพลักษณ์ของแบรนด์มากเกินไปนะครับก็ลองเปิดใจมาดูหลายๆแบรนด์ดูเนาะอย่างตัวนี้นะครับพูม่าก็นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้างครับเรามาดูข้างขวากันก่อนนะครับนี่โทนเขาก็จะแบบสีอ่อนๆนะครับ
การใช้โทนสีก็คือเป็นสีครีมเนาะสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็เขียวฟ้านะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้จะเห็นจุดตรงนี้ก็คือลายของพูม่านั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้านะครับก็มีลวดลายของในเกมเนาะเคมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นหนังกลับนะครับตัวนี้หนังกลับสีฟ้านะตัวลวดลายตัวยังไงอะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบลายพิมพ์นะตัวผ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผ้าเขาเนาะส่วนตัวลายโลโก้พูม่าเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะเป็นพลาสติกแบบสีครีมครีมแต่แบบกึ่งโปร่งใสหน่อยเนาะต่อมานะครับด้านหลังส้นรองเท้าเขียนว่าดีไซน์บายพูม่าแล้วก็มีเย็บรูปใบไม้อยู่ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของในเกมนะครับเกมนี้เหมือนกันเนาะส่วนดูพื้นกันครับช่วงข้างล่างนี่ก็ไล่มานะครับทรงรองเท้าก็จะเห็นว่าปลายจะแหลมหน่อยก็ยืดมาข้างหลังแล้วก็มีเขียงนะครับทรงก็สวยนะครับทรงนี้สวยดีต่อมานะครับดูด้านหน้ากันก็ตรงนี้แน่นอนก็เป็นหนังนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนาะเป็นภาพลวดลายนะครับตัวละครน่ารักกันเลยไล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นหนังกลับอีกเหมือนกันนะมาเจออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นวัสดุเหมือนเป็นไม้นะครับอันนี้นะแล้วก็มีลายแบบแกะลงไปอ่ะน่าจะใช้เลเซอร์ยิงแหละก็เป็นรูปใบไม้นะครับส่วนเชือกปูรองเท้าเป็นออกสีครีมๆนะตัวนี้นะสีครีมนะครับไล่ขึ้นไปตรงโซนตรงนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับดินรองเท้านี่เห็นเลยว่าเป็นโทนสีเขียวก็คือมันเป็นโทนแบบธรรมชาตินะในเกมมันนั้นเหมือนน้ำเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นปูม่าแล้วก็มีลายใบไม้อยู่โอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูผมก็อยากให้เห็นหมดเนาะครับนี่เป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นดูกันนะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังทำมาดีมากเลยครับทำมาดีจริงๆโอเคส่วนไอ้รูเชือกปูรองเท้าเนี่ยเห็นรูสุดท้ายไหมนี่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับก็เป็นโทนสีฟ้านะสองข้างเลยนะครับฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกันกับฝั่งด้านนอกนะครับใช้โทนเดียวกันเลยเนาะดูด้านหลังกันตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะพลาสติกเย็บกับน่าจะเย็บกับหนังนะครับก็ตรงนี้มีโลโก้พูม่าอยู่คือเขาใช้โทนสีค่อนข้างจะแบบตัดกันดีครับแล้วแบบดูมันสบายตารองเท้ามันดูแบบมันดูไม่โดดอ่ะเดี๋ยวไอ้ถุงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเชือกผูกรองเท้าเนาะปลายเชือกผูกรองเท้านะครับเป็นสีเขียวนะสีเขียวนี้ก็เป็นโลหะนะครับตัวปลายเป็นโลหะใช้ได้เลยวัสดุดีครับส่วนอินโซเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะกับไอ้ถุงนี้ถุงที่เขาให้มาตัวนี้เดี๋ยวมาดูกัน
ครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในข้างซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้ลักษณะเดียวกันถ้ามองโดยผิวเผินมันจะเหมือนกันหมดเนาะเอ๊ะดูกันสักนิดนะครับก็คือไอ้ลวดลายตรงเนี้ยลวดลายตัวนี้นะครับคือสุ่มนะมันก็จะแรนดอมมาให้นะไม่ใช่ว่าเป็นลายแบบลายเดียวกันเนาะก็คือมันอาจจะโผล่มาตัวละครแต่ละตัวไม่ตรงกับอย่างนี้นะครับมันจะสุ่มมานะก็จุดอื่นจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงนี้นี่เมื่อกี้เป็นรูปใบไม้เนาะตัวนี้เป็นพูม่านะครับเป็นโลโก้พูม่าไหลขึ้นไปนะครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันลิ้นอะไรเหมือนกันเนาะเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งด้านในก็เหมือนกันอะดูพื้นสักหน่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูพื้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือการใช้ยางแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันทนนะครับมันพื้นมันสึกยากหน่อยเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแบบยังไงอ่ะมันจะโฟมน่าจะโฟมเนาะน่าจะรอมาจากชิ้นเดียวกับด้านบนเนี่ยครับก็มีโลโก้ภูม่าอยู่นี่ดีไซน์สวยครับนะดูอินโซนก่อนเนาะอินโซเหมือนกันนะครับผมก็จะแกะให้ดูหนึ่งข้างนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่เห็นแล้วคือโอ้โหนี่ครับก็คือเป็นลวดลายใบไม้นะครับเนาะลวดลายใบไม้มีแบบยังไงแหว่งบ้างเต็มบ้างนะครับสลับกันไปก็มีโลโก้พูม่าแล้วก็มีโลโก้ของเกมนะครับ Animal Crossing ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับทำมาดีครับถึงแม้ว่าจะอยู่ด้านใต้ก็ตามนะครับการใช้สีสันถือว่าโอเคเลยครับต่อมาต่อมานะครับลิ้นรองเท้าฝั่งด้านในผมยังไม่ได้ให้ดูโอ้ลืมให้ดูตรงนี้ลิ้นรองเท้านะครับจะเห็นว่ามีลวดลายนะเห็นไหมคือไม่ได้เป็นโทนเขียวเรียบๆนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์ของเกมเขานะเป็นไอเนี่ยแบบยังไงอะสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นจุดๆเป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรเงี้ยเขียวๆเข้มๆนะเห็นไหมเนี่ยครับงานมันต้องแบบนี้อันนี้ Made in Vietnam นะครับรองเท้าเขาส่วนฝั่งด้านในลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้ก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังแต่เป็นสีครีมเนาะดูด้านในกันด้านในรองเท้าครับก็ยังมีลวดลายนะเห็นไหมเป็นลายใบไม้นะครับเนี่ยทำมาโอ้โหเลยอะผมยอมเลยงานตัวนี้ของปูม่าสวยจริงครับทำสุดจริงเนาะมาดูถุงปริศนาเราดีกว่าถุงปริศนาตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็นเชือกสีโอ้ยแกะยากมากแบบนึงนะคือมันเหมือนเชือกโปร่งรองเท้าแต่มันไม่ใช่นะนี่ก็จะแบบเป็นเหมือนยางมัดผมแล้วยืดๆหน่อยยืดได้อะไรเงี้ยถุงนะครับนี่มีรูปดาวอยู่เล็กๆเป็นหนังด้วยนะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นผ้านะครับเป็นผ้าแกะดูกันดีกว่าเขาให้อะไรเรามาเหมือนในเกมเขาบอกว่ามันเหมือนในเกมปึ๊บนั่นไง
ก็คือเสื้อผูกรองเท้าอีกสีหนึ่งนะครับที่ให้มาเนาะก็ถ้าใครไม่ชอบสีครีมนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะครับนี่มันก็จะทำให้รองเท้าดูสดใสมากขึ้นนะครับเราว่าตัดโทนเขียวด้านหลังมากขึ้นนะถ้าใครผูกสีเขียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะผูกให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันครับว่ามันสวยขนาดไหนไปดูกันครับเป็นยังไงครับสำหรับรองเท้าพูม่าที่ทำการคอลแลบกับ Animal Crossing ครับคือ on feed นะโหมันดูหล่อขึ้นทันทีเลยอะคือตอนแรกผมก็มองๆว่ามันจะโอเคไม่พอใส่ปุ๊บเฮ้ยสวยนะครับแล้วมันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะใส่สบายคู่หนึ่งนะครับแถมราคามันก็ไม่แพงด้วยแล้วอย่างยิ่งเวลาเราเปลี่ยนสายเชือกรองเท้าเนี่ยมันเป็นสีเขียวเนี่ยเฮ้ยมันใช่อ่ะมันโดดเด่นขึ้นมานะครับรองเท้าคู่นี้ทรงเขามันสวยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่ได้แบบชอบโทนสีอะไรเงี้ยมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบมานะจนมันเป็นงานคอลแลบตัวเนี้ยใช่อ่ะมันผ่านสำหรับผมนะพร้อมทั้งกล่องที่ดีไซน์ออกมานะครับหรือว่าจะเป็นไอ้ถุงเนี้ยมันคือลายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาทำออกมาให้เราเนี่ยมันเพอร์เฟกต์เนาะแล้วมันครบทุกอย่างสำหรับเกม Animal Crossing ตัวนี้เลยนะครับเกมมันยังไม่ออกนะครับเกมมันออกตุลาเนี้ยเห็นว่านะเกมมันจะเป็นอัปเดตหรือไงนี่แหละในเดือนตุลาถ้าผมได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะครับแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับส่วนรองเท้าคู่นี้รุ่นนี้ควรครับควรเก็บเป็นคอลเลคชันจริงๆถึงแม้คุณจะไม่ได้เล่นเกมแต่รองเท้ามันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างและเหมาะสมกับราคาในราคานี้คือ3,000 3,600 หรือ 3,900 นี่แหละในราคาเนี้ยผมว่าควรครับควรมีอยู่ในบ้านเลยเนาะโอเคส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ